เปิดเมนชาวเน็ตสืบลับหมอระบาดนเดตคิมคืนจอรอบสิบปีแต่เรตติ้งน้อยแฟนๆต้องส่งกำลังใจรัวๆให้กับละครเรื่องใหม่วันจันทร์อังคารช่องสามอย่างสืบลับหมอระบาดโดยผู้จัดอ้อมพิยดาผลงานคืนจอในรอบสิบปีของพระนางนเดตคุกิมิยะและคิมคิมเบอร์รี่แต่ผลเรตติ้งออกมากลับน้อยผิดคาดโดยอีที ล่าสุดสืบลับหมอระบาดทำเรตติ้งได้2.2ลดลงจากตอนแรกที่ทำได้2.6ด้านชาวเน็ตโลกโซเชียลเองก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันโดยมองว่าเสียดายเรตติ้งน้อยแต่ละครสนุกมากนะบทดีมากด้วยไม่โบงไม่ดูถูกคนดูยายเจนก็ถูกหมอสั่งสอนอยู่เนือง นางก็รับฟังขึ้นแล้วละครดำเนินเรื่องไวภาพสวยละครดีๆที่น่าสนับสนุนจะได้ดูละครแนวอาชีพกันอีกที่สำคัญเพลงเพราะมากเลยมีอะไรให้รอติดตามและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเหมือนดูซีรีส์เลยขอให้ไต่ระดับความพีคความเข้มข้นแบบนี้ไปตลอดจนจบนะพีคให้สุดแนวเรื่องมีความพีคมากเลยตอนช่วงท้ายโยยรอดูจะทำถึงใจได้ไหม คนแอดเก๋ๆอาจจะไม่แมสกับคนดูทีวีแต่ให้ไปต่อเพราะผู้จัดจะได้มีกำลังใจหลุดพ้นจากคนแอดเดิมๆทดลองอะไรใหม่ๆงานดีต้องสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ผู้จัดและช่องที่กล้าทำและทุ่งงบให้ค่ะแค่ไอเดียและเขาโครงเรื่องก็สนุกแล้วค่ายคุณอ้อมไม่ใช่โนเนมจับจุดได้ว่าควรทำให้ไปทางไหน ถูกใจสายมิสเตอรี่ทริลเลอร์อยู่แล้วเทคนิคมุมกล้องการตัดต่อแม้จะไม่หวือหวาแต่บทไม่แปก๊กดูได้เรื่อยๆไม่น่าเบื่อและอื่นๆ